ฮอดเจ้าของม้วยเคยเป็นฮอดเฒ่าแก่คนเป็นหยังคือเฮ็ดจังสีหน้าว่าอะไรเนี่ยมีแต้มจนว่ายังมีอีลาบึงมานี่มาถามความในใจกันนะติดขัดมองไหนว่าปีนี้ติดขัดมองไหนว่านักโอกนักใจอย่างว่าเอาก็ถามตัวน้อสรุปแม่มีแต่สุขภาพอย่างอื่นบ่มีเงินบ่ก็ดีแล้วจะไปผิดยังไงก็พ้นยังไงเท่าลงมีแต่สุขภาพอย่างเดียวตาเด็กเงินหลายเท่ดีเนาะมึงจะคุยเด็กเงินหลายเท่มึงเมื่อวานนั่นบ้านฮักกันทรงนั่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นบ่เฮ็ดมาไรติอีหล่าเบอร์ฮอดตัดฮอดวิกที่30แล้วนี่เนาะแม่นบ่30บัดนี้มันเป็นวิกที่35ก็คือ5วิกวิกคูณ6เท่ากับ30 30บวกอีก5งานวิกสุดท้ายมันมีแค่5งานบ่มีงานอยู่เป็น35งานเอาไม้เรียกมาไอ้สิอุ่นคือเขาไปเอาเงินไปเอาเงินสิมันนั่นคนลงหมดเอาเงินมาไปเด็กเดี๋ยวถ่ายกันอีกยังอีกกันนั่นยังบอกพ่อไหมยอดพระป้าได้ตอนนี้ยอดผมอยู่หน้าเฟซผมโพสต์อยู่ด้วยครับมันยอดมันได้เท่าไหร่หน้าเฟซผมเฟซส่วนตัวผมโพสต์เมื่อวานนี่มืออื่นสิสรุปยอดกันอีกที่มือนี้ผมมาเคลียร์งานอยู่บ้านเคลียร์งานเจ้าของก่อนงานบัตรมันสรุปข่าวๆในสำนักเดี๋ยวพี่น้องครับงานวัดเมื่อวานที่จัดงานผ้าป่านะครับก็ได้ปัจจัยจากสายบุญทุกๆสายที่เป็นแฟนคลับหรือที่เป็นนักแสดงบุญทั่วไปนะครับก็เป็นยอดปัจจัย 1,742,826 บาทอันนี้คือเป็นยอดยังบ่ทันได้สุทธินะฮะแต่มื้อนี้คือผมต้องมาเคลียร์ไอ้เถียนะครับเพราะว่ามันเป็นมือปิดวงมันสรุปทุกอย่างให้มื้อนี้เพราะว่าผมบ่อยากให้ทีมงานเฮาได้ล้อมื้ออื่นก็สิได้กินเขากินน้ำแรงนี่เราก็จะได้แยกย้ายกันถ้าปานซุ่มอยู่นี่ก็จะได้เก็บสิ่งเก็บของฮะเออนั่นล่ะถาก้อนถาก้อนนั่นบอกว่านี่อันนี้ไอ้เสียไว้แจกมือแรงหูตึงเธอหึงดูนี่ไม่ได้ยินก็แจ้งว่าจะเรียกโหก็สั่งเอาไม้เนี่ยมาอีหลานเนี่ยให้วนเขามือหลานจับพนักงานก็จะต้องรอผมต้องสาวดีดีเด้สิมามือใดนี่เขาสิผมเดี๋ยวสิผมสินาทีที่หนึ่งวันที่ก่อนล้ำมันผมต้องเขียนข่าวๆให้เล่าก่อนอาสิได้เจอกันยุช่วงเล่าๆวันที่1สิงหาคมนี่ล่ะเอาซ่อมกันยาแต่ว่าเดี๋ยวผมประมาณสิงหาต้องมั่งมากนะผมกินตะล้ําเรื่องเก่าบ่ลองนั่นตาไอ้เรื่องครับผมครับตาสมชายครับตาสมชายหักหนี้ไม่หมดเลยเราจะทํายังไงปีหน้ามาเหมือนเดิมครับเซ็นสัญญากันมั้ยครับเซ็นไหมเดินเลยจะไม่เอาเอาบัตรประชาชนผมเบิกเอาของมาหน้าไปแค่40,000เนี่ยเออ40,000ก็เหลือประมาณ10,000กว่าบาทเนาะครับถูกไหมครับปีหน้าก็มาอีกมาเหมือนเดิมครับปีหน้ามาเราออกงานคันยาเดี๋ยวผมชนะโทรศัพท์ครับเรามีตังค์ใช้ไหมล่ะไม่มีครับไม่มีนะสำหรับไม่มีสองบาท
พอผ่านบ้านหมดแล้วได้อะไรบ้างนี่มาทำงานก็ได้นี่แหละใช้นี่ให้ลูกค้าครับนั่งก้อนอะไรพอสนใจเป็นมาเห็นงานน้ำห้องปีเลยอ่ะแล้วทีนี้ลูกไปเห็นอย่างก็ไปให้นั่งเข้าแล้วไปนอนน้ำเขาภาพเด็กอะไรภาพผู้เยาว์ภาพผู้เยาว์ภาพผู้เยาว์เลยได้เสียเงินเขาเสียเงินนั่นเลยแห่งวนาซอยมาที่นี่ลูกขาใส่ขึ้นบ่หันเขาก็หาเขาจะเขาให้พ่อใช้ไหมบัดนี้เขาก็มาทำบ้านอะไรเขาต้องให้แม่เขาให้แม่พ่อก็อยู่กับแม่ดิครับก็ดีอยู่ถ้าเขาหาคืนให้พ่อมาทำงานถ้าพ่อเหนื่อยพ่อไม่ได้ตังค์มันก็เหนื่อยฟรีทั้งปีอ่ะแต่ก็รับจ้างอย่างอื่นอยู่ใช่ไหมครับครับรับจ้างแบบรับหมายถึงในช่วงนี้ก็คือรับจ้าง